ต่อเนื่องไปดูกรณีของ3 BB กับ Just Eve คุณสุภชัยฮะครับก็จริงๆวันนี้เนี่ยต้องบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในพาดหัวข่าวบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจครับที่ว่า Just Eve ระส่ำมันทั้งระส่ำทั้งหวาดเสียวทั้งต้องลุ้นครับถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะมันก็สืบเนื่องมาจากการชำระค่าเช่าโครงข่ายใหญ่แก้วนำแสงของทาง3 BB นะฮะก็อย่างที่ได้มีการนำเสนอกันในงวดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาชำระล่าช้านะใช่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 ชำระล่าช้านะครับจนมันมีจดหมายที่ได้มีการส่งระหว่างกันนี้ก็คือที่3 BB เขาก็ต้องส่งไปให้กับ BBL AM ในฐานะผู้จัดการกองทุนของ Just Eve ครับว่าสถานการณ์การแข่งขันมันเป็นอย่างนี้มันเข้มข้นรุนแรงมันมีผลทำใหกระแสเงินสดของ3 BB ครับไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยการชำระค่าเช่างวดเดือนมีนาคมก็จะล่าช้านะจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะชำระให้ได้ตามสัญญาครับแล้วก็พูดไปถึงอนาคตคือช่วงที่เหลือของสัญญาเนี่ยครับนะฮะก็ไม่แน่นักว่า3 BB จะจ่ายไหวหรือเปล่าเขาเรียกว่าออกตัวไว้ก่อนเลยใช่ไหมออกตัวไว้ก่อนเพราะพอมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จึงต้องมีการไปตรวจสอบดูว่าไอ้ดีลเดทปกติเนี่ยไอ้ครบดีลเนี่ยมันเป็นช่วงไหนของเดือนในแต่ละเดือนเพราะแต่ละเดือนนี้ค่าเช่ามันก็ไม่เหมือนกันนะใช่อย่างเดือนที่แล้วนี่จ่ายกันเท่าไหร่เดือนที่แล้วประมาณ900ทวนๆ900ทวนๆครับแล้วเดือนนี้ล่ะเรือนนี้เนี่ยถ้าดูตามตัวเลขก็คือประมาณ940กว่าล้านบาทเนี่ยมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงสลับอยู่อย่างนี้นะครับก็เอาเลสเซกลมๆ900ล้านต่อเดือนแล้วกันนะฮะครับของเดือนมีนาคมนี้ก็ล่าช้าแต่ก็ท้ายที่สุดมาจ่ายครบตอนสิ้นเดือนถูกไหมครับงั้นพอเราก็ไปตรวจสอบดูดีลเดทเนี่ยปรากฏว่าไอ้ดีลเดทระหว่าง3 BB กับ Just Eve เนี่ยมันคือทุกวันที่15ของเดือนงั้น15วางบินครับนะชำระภายใน7วันอือหือนะ15บวก715บวก7ถูกไหมใช่ก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกว่า Just Eve ระส่ำต้องลุ้นกันหนักๆซะหน่อย นะฮะครับล่าสุดมีความชัดเจนในประเด็นนี้ออกมาเมื่อเช้านี้เองครับปรากฏว่าเป็นอย่างไรครับก็ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงนะครับก็ในฐานะของบริษัทจัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ Just Eve เนี่ยครับก็มีการชี้แจงนะครับว่าเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับกองทุนก็คือตัวของบัวหลวงนะครับได้รับค่าเช่าทรัพย์สินใยแก้วนำแสงจาก 3BB จำนวนนะครับจำนวนเงิน750ล้านบาทจากค่าเช่าประจำเดือนเมษายนนี้นะครับที่943บาท43ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจ่ายมาแค่750ก็ยังเหลือยอดค้างชำระบางส่วนอีก193ล้านบาทนะครับนอกจากนี้นะครับทาง 3BB ก็แจ้งกับกองทุนว่าเนื่องจากธุรกิจบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่องและต้นทุนการดำเนินงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ 3BB นั่นเองนะครับมีการพูดถึงเงื่อนไขในสัญญาเช่าระหว่างทางกองทุนกับ 3BB นะครับว่า 3BB นี้สามารถชำระค่าเช่าเนี่ยล่าช้าได้ไม่เกิน15วันนับจากวันครบกำหนดชำระ คือดีลเดทที่เราบอกว่าทุกๆวันที่15ของเดือนถูกไหมครับแต่ก็ด้วยความที่เดือนเมษายนนี้มี30วันใช่นั้นนับไปเนี่ยมันก็ไปตกลงในวันที่2พฤษภาคมที่ว่าเป็น last day เลยที่จะทำการชำระได้ครับแต่ระหว่างนี้เนี่ย 3BB ก็ต้องเสียค่าปรับนะมีดอกเบี้ยครับมีดอกเบี้ยครับ 7.5% ต่อปีครับก็หารจำนวนวัน365ลงมานะฮะก็ดอกเบี้ยนี้เนี่ยมันจะวิ่งตั้งแต่วันที่15เนี่ยตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งไปนะ 7.5% ต่อปีนะจนกว่าจะชำระค่าเช่าครบถ้วนงั้นแปลว่าไอ้ก้อนที่ยังเหลืออยู่อีก 193.1 ล้านบาทเนี่ยมันต้องมาบวกค่าดอกเบี้ยด้วย 7.5% ต่อปีใช่นะแล้วก็ครับ last day เลยที่จะไม่ขยับชั้นไปสู่ default ครับไปสู่ผู้ผิดนัดชำระนี้เนี่ยคือต้องจ่ายไม่เกินวันที่2พฤษภาคมเอาล่ะผมมีความรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย 3BB เขาต้องหาเงินมาชำระให้ได้นั่นแหละ
ในวันที่2ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะสำหรับงวดเมษายนเนี่ยยังไงภายในวันที่2พฤษภาคมเขาต้องหาเงินมาชำระให้ได้ไม่ได้ในเดือนเมษานะผมย้ำว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นนะมีความรู้สึกแต่มันก็มีคำถามเกิดขึ้นครับตามมามากมายอีกนั่นแหละว่าถ้าอีแบบนี้มันก็ต้องลุ้นกันไปทุกเดือนเลยใช่ไหมเออแล้วเงินที่3 บีบีจะเอามาชำระเนี่ยครับมันมาจากไหนเพราะเขาก็ระบุกันโต้งๆอยู่แล้วครับนะฮะว่าเนื่องจากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่องรวมถึงต้นทุนการดำเนินงานที่มันปรับตัวสูงขึ้นครับก็เลยส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ 3BB นั้นคำถามคือไอ้190กว่าล้านที่เหลือเนี่ยจะมาจากไหนเออกู้แบงค์มาจ่ายไหมเออหรือจะมีเรียกเก็บจากลูกค้าได้ช่วงนั้นพอดีเลยหรือเปล่าในช่วงนี้ถ้าได้เก็บจากลูกค้าได้ช่วงนั้นพอดีเลยนะหรือมันอาจจะมีเรื่องของระบบพรีเพดอะไรในบางส่วนเนี่ยแต่มันก็เป็นการเอาเงินในอนาคตมาใช้อีกแล้วใช่หรือไม่อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเอาก้อนนี้มาถ้าจะเก็บมาปุ๊บเอามาจ่ายแล้ว15พฤษภาล่ะถูกโอ้มันเพราะพี่ชีวิตพี่มันไม่ได้จบลงแค่15เมษายนชีวิตพี่ยังมี15พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมand so on ไปจนถึงสิ้นปีแล้วถึงสิ้นปีไม่พออีกครับทั้งหมดตรงนี้มันก็จะลากยาวไปถึงปี2572ที่มันก็ต้องวนเวียนเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันที่15ของทุกเดือนโอ้โหเหนื่อยนะโอ้แล้วคาบเกี่ยววันที่2พฤษภาคุณว่าฮะ2พฤษภาถ้าสมมตินะว่าโอเคอ่ะ 3BB จะหาเงินด้วยวิธีใดมาจ่ายให้ครบ943ล้านบาทตรงนี้จบนะก็ยังเหลืออีก13วันที่ต้องจ่ายอีกงวดนึงนะอีกแค่13วันนะถ้านับจากวันที่2พฤษภาคมไปต้องจ่ายอีกแล้วซึ่งทางบลจ.บัวหลวงเขาก็ระบุทิ้งท้ายไว้ในหนังสือครับแจ้งตลาดหลักทรัพย์นี่นะฮะว่าจะได้มีการทำการติดตามประเด็นดังกล่าวนี่อย่างใกล้ชิดซึ่งหากว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบที่มีนัยยะสำคัญก็ทางบลจ.บุหลวงก็มีหน้าที่นะฮะที่จะต้องรายงานความคืบหน้ากันต่อไปครับก็กลับมาที่หลักคิดเดิมคือด้วยความรู้สึกอะไรบางอย่างผมเชื่อว่างวดเมษายนที่จะไป last day กันตอน2พฤษภาคมผมว่าเขาจ่ายครบนะครับแต่ผมก็แค่มีคำถามเรามีคำถามทิ้งท้ายแล้วกันสำหรับประเด็นนี้นะตอนนี้ครับคือในชั้นนี้มันยังไม่เป็น default ยังไม่ได้ผิดนัดชำระใช่ถูกไหมคำถามคือถ้ามีการผิดนัดชำระเกิดขึ้นล่ะครับแล้วมันจะไปส่งผลกระทบอย่างไรอื่นใดอีกหรือไม่โดยเฉพาะในตัวของจัสมินเองที่เป็นเจ้าของ3 BB ในปัจจุบันและมันจะมีผลต่อตัวของจัสอีฟอย่างไรหรือเปล่าอย่าลืมนะที่ผ่านมามันยังไม่มีการดีฟอลต์นะแต่คุณสุภชัยได้เห็นอาการดิ้นรนสุดฤทธิ์สุดเดชต่อสู้กันเลือดตาแทบกระเด็นเลยว่ายังไงต้องจ่ายห้ามเกินที่เขากำหนดเอาไว้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะสังเกตนะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการดิ้นรนที่จะจ่ายซึ่งเป็นเรื่องดีแต่มันก็เป็นตัวบ่งชี้อะไรบางอย่างว่าถ้าดีฟอลต์ขึ้นมามันอาจจะมีเรื่องใหญ่กว่านี้เกิดขึ้นก็ได้มันต้องไปดูดีๆในสัญญาระหว่างไอ้สัญญาเช่าเนี่ยนะระหว่างทาง 3BB กับทาง Just If แล้วก็แน่นอนว่า Jasmineในฐานะสปอนเซอร์เขาไปมีการทำธุรกรรมแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรที่มันผูกโยงกับการดีฟอลต์ด้วยหรือเปล่าเห็นไหมที่ผ่านมานี้ไม่ยอมนะยังไงก็ต้องหาเงินมาจ่ายให้มันได้มันจะเป็นเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องไปกับการให้บริการของ 3BB ด้วยหรือเปล่าถ้าไม่จ่ายค่าเช่านั่นน่ะสิโอ้โหอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันนะฮะเราก็หยิบยกมาอัปเดตกันไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้